สวัสดีค่ะอร่อยง่ายๆสไตล์เล็กๆค่ะเดี๋ยววันนี้เรามาทำขนมโตเกียวไส้คัสตาร์ดครีมวานิลากันนะคะก็มาดูส่วนประกอบจะเป็น2ส่วนส่วนของตัวแป้งขนมโตเกียวแล้วก็ส่วนของไส้คัสตาร์ดครีมนะคะมาดูส่วนแป้งค่ะแป้งสาลีอเนกประสงค์200กรัมนะคะไข่ไก่สัก3ฟองค่ะใช้ประมาณสักเบอร์3ก็ได้นะคะแล้วก็ส่วนของนมจืดสดนะคะ75มิลลิลิตรน้ำเปล่า150มิลลิลิตรใช้น้ำตาลทรายค่ะเพื่อนๆจะใช้เป็นน้ำตาลทรายไม่ขัดขาวก็ได้นะคะหรือว่าขัดขาวใช้ได้เหมือนกันค่ะประมาณสัก90กรัมค่ะแล้วก็ผงฟูนะคะอันนี้คือผงฟูเราจะใช้ประมาณสักครึ่งช้อนชาพูนๆค่ะแล้วก็เบกกิ้งโซดาก็ครึ่งช้อนชาพูนๆนะคะส่วนของเกลือเล็กน้อยค่ะมาดูส่วนประกอบของไส้คัสตาร์ดครีมนะคะเราจะใช้ตัวนมสดจืดนะคะประมาณ250กรัมค่ะไข่แดงนะคะเอาเฉพาะไข่แดงนะคะเบอร์3ค่ะ3ฟองเนย20กรัมค่ะน้ำตาลนะคะ50กรัมใช้แป้งข้าวโพดประมาณ2ช้อนโต๊ะนะคะหรือว่า20กรัมหรือว่าใช้ตัวแป้งข้าวเจ้าก็ได้เหมือนกันนะคะถ้าใครไม่มีแป้งข้าวโพดแล้วก็กลิ่นวานิลาเพื่อจะได้ดับกลิ่นของตัวไข่นะคะใส่เล็กน้อยก็พอค่ะส่วนของไส้เนี่ยตัวนมเนี่ยเราจะอุ่นร้อนให้อุ่นๆนิดๆนะคะนมเราลองเอามือแตะดูนะคะอุ่นๆแล้วก็พอค่ะเดี๋ยวเราไปทำไส้กันเลยค่ะนมอันนี้เราอุ่นแล้วบางทีเพื่อนๆอาจจะสงสัยว่าทำไมเราต้องนำไปอุ่นนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยนมอยู่ในตู้เย็นเราแช่เย็นไว้เนี่ยเวลามาผสมกับไข่เนี่ยจะเป็นก้อนๆ นะคะก็เลยไปอุ่นตามด้วยน้ำตาลค่ะคนให้น้ำตาลละลายนะคะตามด้วยแป้งค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะนำไปกรองแล้วก็นำไปกวนในหม้อตัวเนยกับตัวกลิ่นวานิลาเนี่ยเดี๋ยวเราจะใส่ทีหลังนะคะเราจะนำส่วนผสมเนี่ยกรองหนึ่งรอบนะคะเสร็จแล้วก็ตั้งไฟค่ะใช้ไฟระดับกลางนะคะเมื่อกรองแล้วให้ใส่เนยเลยค่ะตามด้วยกลิ่นวานิลาประมาณสัก 1-2 หยดถ้าใครชอบกลิ่นเยอะๆก็ใส่เยอะได้นะคะสักครึ่งช้อนชาอันนี้ก็จะใส่แค่นี้พอค่ะแล้วเราก็จะกวนด้วยให้ไส้ของเราสุกนะคะจนข้นค่ะข้นประมาณนี้เนี่ยเราก็ปิดไฟนำขึ้นนะคะเดี๋ยวเวลาเย็นตัวเนี่ยไส้เราจะมีความข้นแล้วเกาะตัวกันมากขึ้นค่ะอันนี้เราก็หาฝาอะไรปิดหน่อยนะคะแล้วก็นำไปแช่ตู้เย็นค่ะเดี๋ยวเราก็จะได้มาทำขนมโตเกียวกันค่ะมาทำส่วนตัวแป้งค่ะเราจะใส่แป้งนะคะน้ำตาลทรายนี่ขนาดครึ่งช้อนชานะคะเราจะใช้ประมาณผงฟูนะคะครึ่งช้อนชาพูนๆเลยค่ะเบกกิ้งโซดาก็ครึ่งช้อนชาพูนๆเหมือนกันนะคะประมาณนี้ค่ะพูนๆเติมเบกหน่อยตะกี้ไม่รู้ไข่ไก่เลยค่ะนมสดส่วนของน้ำค่ะคนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะใส่ส่วนผสมของเกลือประมาณหยิบมือหนึ่งนะคะเมื่อคนส่วนผสมเข้ากันแล้วเราจะพักแป้งไว้ประมาณสัก15นาทีค่ะเรามาทำขนมโตเกียวกันเลยนะคะกระทะร้อนแล้วค่ะใหญ่เล็กแล้วแต่เพื่อนๆชอบเลยนะคะขนมโตเกียวเราพอเราหยอดแล้วก็จะค่อยๆมีฟองอากาศขึ้นนะคะพอขึ้นรอบจนเกือบจะลดวงแล้วให้เพื่อนๆเนี่ยลดไฟลงมาหน่อยนะคะแล้วก็ใส่ไส้ค่ะฟองขึ้นหมดแล้ว120นะคะเราลดเหลือสัก90ค่ะแล้วเราก็ใส่ไส้เลยนะคะ
ใส่ไส้ประมาณนี้ค่ะสักหนึ่งช้อนโต๊ะแล้วเราก็อันนี้ก็ได้ค่ะแค่อันนี้ก็ได้นะคะนี่ค่ะข้างล่างก็จะสวยกำลังดีเรียบร้อยค่ะเมื่อนำขึ้นแล้วให้เพิ่มไฟเป็น120เหมือนเดิมนะคะแล้วถึงจะหยอดค่ะแล้วรอให้ฟองอากาศขึ้นทั่วนะคะและใส่ไส้หลีไฟค่ะเริ่มฟองอากาศขึ้นนะคะเดี๋ยวขึ้นให้รอบตรงนี้เลยค่ะแล้วถึงจะใส่ไส้นะคะก็คือข้อสังเกตที่ว่าขนมโตเกียวของเราเริ่มสุกนะคะใส่ไส้เลยค่ะเมื่อใส่ไส้แล้วให้หลีไฟเหลือสัก90นะคะโตเกียวอันนี้เนี่ยเราจำเป็นต้องใช้เป็นกระทะเทฟลอนนะคะแล้วก็ตัวเตาไฟฟ้าเราก็จะได้ส่วนของข้างล่างของขนมเนี่ยจะสวยนะคะจะใช้เป็นเตาแก๊สก็ความตรงนี้จะไม่สม่ำเสมอค่ะให้ใช้เป็นเตาไฟฟ้าค่ะแล้วก็นำขึ้นนะคะก็จะเป็นลักษณะนี้ค่ะเพิ่มไฟ120ค่ะเราจะทำขนมโตเกียวของเราเนี่ยจนหมดแป้งกับตัวไส้นะคะเดี๋ยวจะทำให้ดูอีกอันค่ะสูตรนี้จะอร่อยหวานมันกำลังพอดีเลยนะคะตัวแป้งก็จะนุ่มแล้วก็ฟูค่ะฟองขึ้นทั่วนะคะให้หลีไฟเหลือสัก90ค่ะแล้วก็ใส่ไส้เลยนะคะก็จะร้อนนิดหนึ่งค่ะเราก็ใช้มือลักษณะกดลงไปนิดหนึ่งค่ะขนมโตเกียวไส้คัสตาร์ดครีมของเราก็เรียบร้อยนะคะเพื่อนๆทดลองทำดูค่ะง่ายๆนะคะเด็กๆก็จะชอบค่ะคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ค่ะฝากกดติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ